ครับสวัสดีครับปืนวันนี้เป็นไงครับขึ้นมาช่วงแรกๆหนักใจไหมก็หนักใจอยู่ครับยก2ยก3หนักใจอยู่แต่ต่อยมาเรื่อยก็รู้แล้วคิดมากขึ้นด้วยครับก็ต้องออกยังไงเนี่ยเพราะว่าเขาเรียกว่ากระดูกแข็งโป๊กนะใช่ครับเขากระดูกเขามวยคนโตด้วยก็อายุ28ครับกระดูกแข็งโป๊กเลยแล้วปีนี้เราเท่าไหร่แล้วปีนี้ก็23ครับเราก็พูดถึงในเชิงมวยไทยเราก็เก่าแล้วครับนี่ก็เก่ากว่าแล้วเราเจ็บลูกไหนที่เขาทำเราเจ็บลูกไหนหนักใจลูกไหนก็เจ็บขามากสุดโดนกระดูกเขาใช่แล้วเริ่มมั่นใจตอนไหนน้องชายว่าเราเริ่มที่เขาทำปลายยก4เริ่มมั่นใจแล้วมั่นใจเราทำเขาได้ลูกไหนก็ใช้เหลี่ยมช่วยแล้วก็แบบชิงออกก่อนนะฮะชิงเตะออกก่อนเพราะว่าสถานการณ์ช่วงยก2หรือยก3นี่เราก็ดูเป็นรองเลยนะครับก็หนักใจอยู่หนักใจแล้วตอนนั้นรู้ตัวไหมว่าเป็นรองก็ไม่รู้ครับหน้าที่ต่อยอย่างเดียวชกไปตามไหนเราไม่ได้ฉีดกี่บาทครับน้องชาย50,000ครับ50,000โอ้แล้วส่วนแบ่งนี่เอาไปทำอะไรน้องชายได้เงินมาก็ไปเลี้ยงลูกเมียครับลูกเมียลูกกี่คนแล้วครับลูกคนเดียวครับฝากเอฟซีแฟนคลับเลยครับฝากเอฟซีผมนะครับผมจะทำเต็มที่ให้ดีที่สุดครับ